ราบสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กัชปอน Channel นะฮะประทับใจจังเลยวันนี้มีอีเวนต์ใหม่นะครับอีสเตอร์อีเวนต์ก็รู้สึกว่าช่วงนี้เกมดูขยันอัปเดตจังเลย อันนี้คือระบบพาร์ทนะครับอีเวนต์พาร์ทเหมือนตอนสมัยเทศกาลคริสต์มาสเนาะที่มีไอ้ตรงนี้ให้เราเก็บสะสมแล้วก็ไปแลกตัวละครนะครับโดยที่เรานะครับสามารถเก็บแต้มสะสมจากการลงด่านนะครับแล้วก็จะปลดเทียร์ต่างๆนะครับซึ่งแต่ละเทียร์ก็จะมีไอเทมแตกต่างกันเนาะหลักๆก็จะเป็น25กับ50นะครับที่ได้ตัวละครนะครับผมแล้วก็มีภารกิจที่ให้ทำด้วยนะครับจะได้แบบแต้มมหาศาลบวกไข่ด้วยนะครับและในส่วนของร้านค้าก็มีเอาไข่มาซื้อของอันนี้คือก็อตลี่ใหม่ว่ะเมกบันนี่ไททันโอ้โหเป็น AOE บวกเพสซิ่งด้วยนะเป็นก็อตลี่ในรอบ4เดือนป่ะพี่รู้สึกว่าตัวสุดท้ายมันเป็นไททันเพสเซนแมนก็ประมาณช่วงธันวาเนาะมียาบูสต์สำหรับสายฟรีให้ด้วยนะครับพี่ขอแนะนำนะครับน้องๆหลายคนอย่าลืมเก็บสะสมไว้เยอะๆนะเพราะว่ากว่าจะมีกิจกรรมแบบอีเวนต์พาร์ทแบบนี้นานๆจะมีทีนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยคือช่วงธันวาเลยนะใช่ปะวะพอรู้สึกว่าเทศกาลอื่นก็ไม่มีไอตัวนี้ไม่ให้แลกเนาะลืมบอกเรื่องนี้โพสออฟฟิศนะครับที่น้องส่งมาเนี่ยพี่ยังไม่ได้ทำคลิปเพราะว่ามันยังไม่ครบร้อยตัวละครนะคือตอนแรกเหมือนพี่ไปตั้งค่าอะไรสักอย่างแล้วมันก็กดรีเจ็คแบบคนส่งมาบางคนแล้วมันไม่มามันโดนส่งคืนกลับไปเลยเว้ยรู้สึกจะตั้งค่าประมาณว่าถ้าสมมติของต่ำกว่าระดับนี้มันจะไม่ได้โทษทีตอนนี้ก็เลยมีอยู่66กล่องนะครับก็ขอแบบส่งกันดีๆนะไม่แบบส่งแบบวนตีนแบบพี่ขอตัวละครเว่อร์วังๆหน่อยขออัปเกรดให้ท่านดิวแมนเนี่ยใครมันจะให้ได้วะแล้วก็อันนี้จะเป็นอีเตอร์อีเวนต์นะฮะก็เป็นแมปใหม่เนาะถือว่าไม่ได้มีมานานมากเลยตั้งแต่เทศกาลคริสต์มาสอ่ะก็เดี๋ยวพี่จะทำการจัดทีมแบบก็อตเทียร์แล้วกันเนาะสำหรับสายฟรีให้ว่าใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับพี่ก็ใช้เป็น4ตัวละครนี้นะครับก็เลปคอนคาเมล่าแมนซันต้าแซนติสทีวีแมนแล้วก็คิวปิดนะครับก่อนจะเริ่มคลิปพี่ขอฝากร้านซื้อตัวละครแบบปลอดภัย 100% ด้วยนะครับหาตัวละครทอร์เรตทาวเวอร์ดีเฟนซ์ดีๆทั้งทีก็หาไม่ได้จะสุ่มเองก็เกลือวันนี้พี่ก็เลยมีร้านดีๆมานำเสนอบิวปกรณ์ร้านค้าดีมีคุณภาพที่มีตัวละครทอร์เรตทาวเวอร์ดีเฟนซ์สุดตึงดีมีให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากนี้ยังมีบริการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไก่ตันบ็อกฟู้ดหรือจะเป็นบริการต่างๆในเพชรซิมูเลเตอร์99ก็ตามทุกอย่างปลอดภัยการันตีได้ 100% แน่นอนและที่สำคัญนะครับตัวละครมีให้ซื้อแทบทุกตัวเลยตัวใหม่มาปุ๊บมีขายให้ปั๊บสินค้าถูกๆสุดคุ้มนึกถึงตัวละครทอร์เรตทาวเวอร์ดิเฟนซ์ก็ต้องนึกถึงร้านบิวปกรณ์เท่านั้นสำหรับแมปนี้นะครับข้อดีคือตอนเข้ามาเวฟแรกเนี่ยจะมีเงิน300นะครับให้ลงคิวปิดกับซานต้าไปก่อนเลยส่วนตัวเนี่ยคิวปิดพี่ให้ใช้แค่ต้นเกมนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเราไม่สามารถวางเลเปคอนคาเมล่าแมนได้นะครับมันใช้เงิน777นะฮะเพราะงั้นนะครับช่วงแรกก็จะทำการวางคิวปิดไปก่อนเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเลเปคอนคาเมล่าแมน15ตัวตอนหลังนะครับก็วางตัวทำเงินครบ5ตัวละครก่อนนะครับสำหรับแซนติสคาเมล่าแมนเนี่ยถ้ามันหายากก็ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับพี่แนะนำว่าใช้ตัวสปีกเกอร์วูแมนโรดฟาร์มก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าสปีกเกอร์วูแมนโรดฟาร์มเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ฟาร์มเงินต้นเกมได้ดีกว่าแซนติสคาเมล่าแมนด้วยนะครับแต่เลทเกมตัวแซนติสคาเมล่าแมนดีกว่านะครับผมแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มันเหมือนแบบช่วงแรกมันค่อนข้างง่ายเนาะก็เอาคิวปิดแค่เลเวล2ก่อนก็ได้นะครับแบบให้ซันต้าทุกตัวเลเวล2ก่อนก็ได้นะแต่ให้พี่เผลอกดอัพขึ้นเลเวล3ไปตัวนึงก็เดี๋ยวพี่อัพคิวปิดขึ้นเลเวล2นะครับแล้วก็ไปวางตัวเลเปคอนคาเมล่าแมนนะครับยังไงสุดท้ายนะครับก็ต้องขายคิวปิดทุกตัวเพื่อวางเลเปคอนคาเมล่าแมนนะครับถ้าอย่างนั้นดาเมจจะไม่ทันนะฮะพี่ลืมอัพซันต้าตัวนี้ว่ะอ่ะซันต้าขึ้นเลเวล2แล้วสำหรับช่วงต้นเกมนะครับการอัพคิวปิดน่าจะดีกว่าตัวเลเปคอนคาเมล่าแมนนะครับเพราะว่ามันใช้เงินในการอัพค่อนข้างน้อยกว่านะครับเลเวลสุดท้ายของตัวเลเปคอนคาเมล่าเนี่ยมันใช้7777นะครับก็บางทีจะเสียเวลาไปนิดนึงนะฮะอ่ะคิวปิดเลเวล3แล้วนะครับแต่คิดไปคิดมาจริงๆจะอัพเลเปคอนคาเมล่าแมนก่อนก็ได้หรืออัพคิวปิดก่อนก็ได้นะสำหรับทีมเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องตัวทำเงินเลเวลตันทุกตัวก็ได้นะครับเพราะว่ากว่าจะตันเนี่ยมันใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานนะครับอย่างเช่นซันต้าตอนเลเวลสุดท้ายเนี่ยใช้ตัวละ 6,000 เลยเซนติสคาเมล่าแมนตอนเลเวลสุดท้ายก็ใช้ตัวละ 5,000 เช่นกันนะครับแต่เดี๋ยวตานี้พี่จะทำแบบว่าลองอัพให้มันตันให้ดูแล้วกันเนาะต่อไปแวะไปอัพเลเปคอนคาเมล่าแมนขึ้นเลเวล2นะครับทีนี้ก็เก็บเงิน 2,777 นะครับในการขึ้นเลเวล3ต่อเลยแต่ว่าระหว่างทางเดี๋ยวพี่จะแบ่งไปอัพซันต้าด้วยเช่นกันนะครับเวฟต่อไปก็เอาขึ้นเลเวล3เลยนะครับผมเวฟที่11จะเห็นนะครับว่าเลเวล3ไป4เนี่ยใช้ 7,777 นะครับซึ่งมันเยอะเกินไปเว้ยเราอาจจะต้องแวะไปอัพคิวปิดก่อนนะครับทีมเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันใช้เงินในการอัพไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มันสามารถแบกๆกันได้ตรงนี้วางได้เปล่าวะ ไม่ได้ถ้าวางได้นี่คือดีเลยเนี่ยระหว่างทางมันก็พอแบบสามารถไปอัพตัวทำเงินได้เพราะว่ามันไม่ได้ยากเว้ยช่วงเวฟแรกๆนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะเวฟ22จะยากหน่อยนะครับเลเวล4สำหรับคิวปิดนะครับทีนี้พี่ขอเก็บเงิน 7,777 ในการอัพเลเปคอนคาเมล่าแมนเลเวลสุดท้ายนะครับผมเวฟที่15นะครับเลเปคอนคาเมล่าแมนแล้วก็เลเวล4เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คิวปิดกับเลเปคอนคาเมล่าแมนตัวแรกเราก็ตันหมดแล้วนะฮะเราก็สามารถแวะไปอัพพวกซันต้าทีวีแมนแซนติสทีวีแมนเอ้ยแซนติสคาเมล่าแมนได้นะครับเอาจริงเนี่ยต่อจากนี้จะวางแต่เลเปคอนคาเมล่าแมนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าพี่เรียนหน่อยพี่จะวางคิวปิดก่อนละกันเพราะรู้สึกว่ามันก็ต่างกันระดับนึงแหละแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยคิวปิดมาใช้เงินในการอัพน้อยกว่านะครับจริงๆก็ไม่ต่างมากจริงจะลงเลเปคอนก็ได้นะแต่อันนี้คือพี่ลงแบบให้มันช่วงแรกสบายไปก่อนแล้วแบบค่อยไปขายทิ้งตอนหลังอ่ะสุดท้ายตอนหลังก็ต้องขายคิวปิดทุกตัวทิ้งอยู่ดีนะครับเอาจริงนะครับต่อจากนี้คือไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากวางตัวเลเปคอนกับคิวปิดยาวๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ว่าพี่ขอตัดไปตอนท้ายเลยละกันเนาะ
อ่ะพี่ขอตัดมาเว็บ46เลยนะครับเพราะว่ามันแบบไม่มีอะไรเลยเว้ยนอกจากวางเลปิคอนคาเมล่าแมนนะครับแล้วก็มาขายซันต้าขายทุกตัวละครเลยง่ายๆขายรวมถึงกระทั่งคิวปิดอ่ะมาวางเลปิคอนคาเมล่าแมนทั้งหมด15ตัวละครนะครับตัวคิวปิดเนี่ยมันจะมีดาเมจแค่ 9,000 นะครับแต่เลปิคอนคาเมล่าแมนอ่ะมีดาเมจแบบต่อวินาทีเลยนะอยู่ที่ 20,000 นะครับเพราะว่ามันตี 4,500 ครั้งต่อวินะครับก็ประมาณ 20,000 พอดีนะครับแล้วลองคำนวณดูนะครับสมมติว่าเลปิคอนคาเมล่าแมน15ตัว1ตัวทำดาเมจได้วิละ 20,000 นะครับ15ตัวจะเป็นเท่าไหร่เอ่ย ไหนน้องคนไหนดูถึงตรงนี้แล้วลองพิมพ์ตอบสิว่าเลปิคอนคาเมล่าแมน15ตัวละครเลเวลตันใน1วินาทีสามารถทำดาเมจได้เท่าไหร่เอ่ยคือประเด็นอ่ะบอสตัวสุดท้ายนะครับจะมีเลือดเยอะแบบเยอะมหาศาลเลยประมาณ11ล้านนะครับพองั้นก็ทีมเนี้ยมาเล่นได้แต่ก็จะเหนื่อยๆตอนเวฟสุดท้ายเนาะอาจจะใช้เวลารวมๆเนี่ยไม่เกิน20นาทีหรอกแต่ก็น่าจะประมาณ 18-19 นาทีนะครับอ่ะอย่างตอนเนี้ยเวฟ49แล้วเวฟหน้าคิดว่าเลปิคอนคาเมล่าแมนทุกตัวละครก็จะเลเวลตันหมดแล้วลง15ตัวแล้วด้วยเอาจริงนะเวฟ49เป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากนะครับถ้าไม่มีตัวเลปิคอนคาเมล่าแมนนี่คือลำบากจริงเพราะว่ามันเป็นตัว UFO มาเลย UFO เนี่ยมันสตันค่อนข้างโหดนะครับถ้าสมมติเอาคิวปิดมานี่ไม่รอดนะฮะนอกจากดาเมจไม่พอก็โดนสตันแบบทีๆเลยเผื่อใครไม่รู้นะครับกิจกรรมเนี่ยมันมีทั้งหมด60เวฟนะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เว้ยพี่ก็แบบเอ้า50เวฟแล้วทำไมไม่ผ่านวะก็มันมี60เวฟนะครับคุยเพลินเลยลืมกดอัพอ่ะอัพเลปิคอนคาเมล่าแมนตัวสุดท้ายนะครับขึ้นเลเวล4เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้พี่คงไม่ทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพี่ขอกดตัดข้ามไปตอนเวฟสุดท้ายเลยละกันเนาะมุมมองพี่นะสำหรับทีมเนี้ยพี่มองว่าเป็นทีมสายฟรีเว้ยเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันหาได้ง่ายมากเลยพวกเนี้ยต่อให้แบบน้องไม่สามารถหาได้น้องก็สามารถเอาเจมไปซื้อได้ในราคาถูกอะอย่างตัวไซนติคคาเมล่าแมนอาจจะแพงก็จริงนะแต่น้องสามารถใช้สปีกเกอร์วูแมนโรดฟาร์มมาแทนที่ก็ได้เหมือนกันนะครับซานต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครนึงที่ใช้เจมในการซื้อถูกมากนะครับรวมถึงคิวปิดเนี่ยถ้าดูดีๆ 70-80 เจมก็มีขายนะครับสำหรับทีมเนี่ยเวฟ60ก็อาจจะเสียวหน่อยนะ คือจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ติดอะไรนะน้องสามารถขายตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วไปวางดักให้มันใช้สกิลเพื่อให้ตัวอื่นตีฟรีก็ได้นะครับอย่างของพี่จะเสียวๆหน่อยคือเราไม่ยอมย้ายตัวละครเว้ยเนี่ยเดี๋ยวดูนะพอมันเดินมาถึงตัวเลปิคอนปุ๊บมันจะโจมตีเห็นป่ะมันยิงเลเซอร์ใส่ตัวเลปิคอนใช่ไหมมันก็หยุดให้เราตีฟรีเว้ยเอ๊ะแต่ก็เสียวอยู่นะแอบเสียวอยู่ อ่ะเดี๋ยวพี่ขายเลปิคอน1ตัวแล้วกันแล้วไปวางแบบวางดักให้มันยืนตีนะครับเราจะได้ตีฟรีอ่ะก็วางดักสักตรงนี้นะครับแต่จริงๆมันน่าจะตายอยู่นะโอเคเรียบร้อยสำหรับทีมสายฟรีใช้เวลาไป18ที22วินาทีนะครับส่วนตัวพี่มองว่ามันใช้เวลาไม่ได้แย่และกันเพราะว่ามันใช้ตัวละครที่แบบถูกอ่ะถูกถึงขั้นว่าสามารถเรียกว่าสายฟรีก็ได้นะครับสำหรับทีมนี้พี่ก็ยังมองว่าตัวละครคิวปิดกับเลปิคอนคาเมล่าแมนเป็นตัวละครที่โกงอยู่ดีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครสายกล้องนะสายคาเมล่าที่พี่ให้เป็นก็อดเทียร์ทั้งคู่นะครับส่วนกรณีแซนติคคาเมล่าแมนถ้ามันหายากอ่ะพี่แนะนำว่ายังไงตัวสปีกเกอร์วูแมนโรดฟาร์มก็เป็นทางออกที่มาทดแทนได้ดีนะครับผมถ้าสมมติมีตัวละครแบบสายฟรีสายประหยัดเนี่ยแล้วมันจบได้เร็วกว่านี้น้องสามารถคอมเมนต์แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับทีนี้เราไปตัดเข้าสู่ช่วงแฟนอาร์ตดีกว่าแฟนอาร์ตเนี่ยไม่ได้ทำมาหลายวันแล้วพี่ดองมาเยอะมากเลยโอเคครับไปช่วงแฟนอาร์ตพากันวาดครับผม JCP Channel กับชปอน Channel นะครับเน้นเส้นไม่เน้นสีเฮ้ยแต่สวยมากเลยในที่สุดก็กลับมาวาดรูปแล้วสินะสุดยอดเลยนายแค่เอาเงินมาเดี๋ยวฉันหันหลังให้เงินก็แค่เงินแค่นี้ใช่ไหมเงินก็หันหลังมาสิจะเย็นก่อนพี่ว่าเสียงซันต้ามันแปลกๆไปหน่อยวะรอบนี้น่ากลัวใช่ไหมเลยกาชปอนบัตเชมานีเอ๊ะน้องเพิ่งเคยส่งครั้งแรกป่ะพี่รู้สึกหลายเส้นไม่คุ้นตาเลยอะแลนดิ้งแบบฮีโร่โอ้โหคำพูดประจำตัวเลยเนี่ยเอนจิเนียร์เดี๋ยวนะเอนจิเนียร์อย่างงั้นหรอกเหรอแกน่ะกลายเป็นสาวแต่เมื่อไหร่ฮะเอนจิเนียร์งานดีนี่เอนจิเนียร์ลูกรักพ่อดีมากได้ยินว่าพี่ปอนชอบอาเนียใช่ครับพี่ชอบอาเนียกระทะอะไรวะนั่นน่ะเดี๋ยวนะกระทะจากไหนวะ Circle Frog ครั้งก่อนพี่อ่านชื่อน้องเป็น Circle of Oak เว้ยคนแย่เลยอ่ะนานๆนะครับจะเห็นแบบคนวาดแฟนอาร์ตรูปพี่แบบอิงจากในตัวละครโรบล็อกจริงๆเว้ยมันดูแบบหล่อเท่ที่สุดเลยอ่ะน้องคาเมล่าวูแมนโอ้โหพี่ชอบจริงเลยพี่ชอบสายรัดขาแบบสุดๆเลยน้องRipper Final ดาวเทียมโอ้โหครั้งก่อนพี่สงสัยไงว่าไอ้ตัวนี้สรุปมันคืออะไรก็คือดาวเทียมเนาะคืออะไรอ่ะมันอยู่จักรวาลอื่นเหรอพี่ไม่ได้ดูเลยอ่ะช่วงเนี้ยแบบมันเท่มากเลยเว้ยซันต้ามันทำอะไรวะพี่กำลังสงสัยว่ามันกำลังยิงเลเซอร์เหรออัปเกรดซันต้าทีวีแมน Everything for you นะครับก็อารมณ์แบบซันต้ากูเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วเฮ้ยเท่อ่ะเท่แหวกแนวดิต้องตังไม่หมดไอ้ซันต้า no ไม่นะส่งตูดมาแล้วก็เงินไปเดี๋ยวนะมันนัดกันรูปเมื่อกี้หรือเปล่าวะเมื่อกี้ส่งตังอันนี้ส่งตูดวะอันนี้คือแมปอะไรอ่ะแบบมันดีไซน์ตัวละครได้ด้วยหรอทำไมเท่จังใครรู้ก็พิมพ์บอกพี่หน่อยนะครับซานต้านั่นแกเหรอเนี่ยโอ้แล้วทำไมพี่ไปอยู่ในน้ำมาลูกแบบว่าอู้กะอู้กะอู้กะลิงถูกใจสิ่งนี้นะครับโฟกัสนะเห็นป่ะเห็นพี่ทางขวาล่างป่ะคือพี่ลอยน้ำแบบน่ารักมากเลยเว้ย
น้องดูแต่ตรงพี่นะอย่าดูที่อื่นมันจะดูไม่ดีนะครับเชโดว์แสงสีเสียงอย่างเท่อย่างเอาและอย่างอันตรายอยากเป็นโกโจเหรอวะไม่ได้อยากเป็นเลย ไม่ได้อยากตัวขาดครึ่งเว้ยแกน่าจะทำอะไรซันต้าทีวีโอ้โหบลักักใหญ่เกินทำไมการไอหมวกเขียวทำไมพี่ปอนถึงรักแกก็มันโกงไงมันโกงเว้ยอยากเห็นพี่ปอนแต่งชุดนี้อย่างนั้นเหรอน่าสนใจน่าสนใจจริงๆเลยก็แย่แหละสปิเกอร์แมนเดซไซปะเนี่ยถือเคียวแบบหล่อที่แกต้องนำเงิน 2,000 มาให้ฉันทุกๆ24ชั่วโมงโดยไม่มีคำถามใดๆอย่ามาสายนะถ้ากลับมาช้าหน้าจอนายได้แตกแน่ซันต้าคงอารมณ์แบบแตกแบบอื่นได้ไหมครับพี่กูเป็นคนเรียนรู้และกลายเป็นลิงโอ้โหซันต้าอัปเกรดแบบมันเพิ่มเกินไปอุกาอุกาต้องกดลิงให้เลยนะครับผมอันนี้คือที่พี่ขอในคลิปก่อนป่ะร่างพี่ในรูปแบบสกีบิดี้ทอยเลทนะครับได้เวลาแล้วพี่ปอนกำลัง AFK อยู่ไม่นะหยุดแกจะตอกตูดพี่ปอนไม่ได้นะอัปเกรดไททันโคเวอร์แมนเนี่ยดูยังไงก็ทุเรียนเว้ย คือพี่มองเป็นทุเรียนจริงๆเว้ยจริงจังเลยเอาอีกแล้วกูเป็นคนเรียนรู้และไก่เป็นลิงแปะแปะขอบคุณเครดิตพี่ใจร้าวนะครับ พร้อมยังพวกนักวิทั้งหลายพร้อมแล้วสุดยอดเลยรวมทุกตัวจากคลิปล่าสุดผมบอกเลยว่าออกแบบนานกว่าวาดอีกก็น่าจะจริงนะแบบมันต้องคิดเยอะนี่คือพี่เหรอน้องแบบดูมืดมนเลยรวมแล้วก็โหดอยู่แบ่ง1แบ่ง2ดีกระโปกตัวกากเอาอีกแล้วเลปิคอนคาเมล่าแมนโอ้โหหลังไมค์น้องส่งแบบอันเซนมาหลังไมค์อย่างนี้ล้อเล่นนะรักลูกไม่เท่ากันก็แกมันกากกีเลเซอร์พี่ก็รักทั้งคู่แหละพี่ไม่เคยเกลียดตัวไหนสักตัวเลยนะกินทีวีสตาร์ผมก็เขียวนะคือให้น้องพักงานบ้างน้องเป็นทุกตัวเกินไปไม่ได้เว้ยแค่นี้ก็เป็นเยอะเกินไปละวาดรูปแค่ภาพเดียวอยากวาดกว่านี้แต่ป่วยก็รักษาสุขภาพก็ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝุ่นระบาดเนาะยังไงก็ระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับผมวาดได้อีกภาพเอาเรื่องมีแบบลงสีด้วยนะทำเป็นเล่นไปสวยงามมากเลยกาชาปองอุ้ยน่ารักอ่ะสีแบบพี่เป็นคนชอบสีโทนนี้มากเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันจะออกสีเขียวฟ้ามันค่อนข้างดูสบายตานะครับแล้วก็โรดโกอีกอันหนึ่งคือชอบมากเลยก็ดูเป็นลายเส้นที่ดูแบบดูแล้วสบายตานะครับผมเชโดว์แบบลบคูลแมนแบบแม่งดูมีความมาเท่แบบโคตรเท่เลยวาดในกระดาษเอ้ยก็สวยนะแบบดูดีเลยนะเฮ้ยอันนี้คือแบบดูดันมากนะฮะเอนจิเนียร์กำลังวิ่งหนีด้วยนะจะวิ่งหนีจากพ่อไปไหนลูกรักขอพักเสียงหน่อยคนอื่นคิดก็แค่ไททันพี่ปอนคิดไอ้เชี่ยนี่แม่งทุเรียน 100% เลยเว้ยแม่งคือทุเรียนกาชาปอนไทเลทแบบตึงๆนะครับผมเท่มากอันนี้พี่ก็สุดเกินดูไททันโคเวอร์แมนคอร์รัปเต็ดคาเมล่าแมนลัคกี้สปีกเกอร์แมนกีเลเซอร์คาเมล่าแมนแล้วก็เลเปคอนคาเมล่าแมนนะครับเนี่ยหนามบนไหล่พี่มองไงก็ทุเรียนเว้ยตัวไททันโคเวอร์แมนอะแต่พี่เอาจริงพี่ชอบตัวละครตัวพี่มากเลยมันดูแบบว่าตาตีมากเลยชีวิตจริงเนี่ยเวลาพี่ถอดแว่นพี่ก็ตาตีอย่างงี้นะคือพี่เป็นลูกครึ่งจีนอีสานเนาะเป็นไงจีนอีสานแหวกแนวดิจีนไทยครับจีนไทยเอ็นจิเนียร์นั่นแกเหรอเนี่ยนั่นแกเหรอเนี่ยโอ้โหจะแม่งจะติดเหลืองไว้เนี่ยถ้าสมมุติคิดพี่บินคือติดเหลืองอ่ะกดลิงก์ก่อนกดลิงก์แล้วกดดูอีกรอบโอ้โหเอ็นจิเนียร์มันแบบลูกไปทำอะไรมาน่ะทำไมกล้ามอกลูกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยลูกกาชาปอนสติ๊กแมนเฮ้ยน้องขาดขาที่3พี่ไปได้ไงเนี่ยของสำคัญเลยนะฉันกลับมาแล้วเอาวะหายไปสักพักเนื้อเราเนี่ยถ้าจำไม่ผิดฮะแปลเอาเองน้องพิมพ์มาเป็นญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ได้ไหมพี่ที่เกียจพี่รู้สึกว่าพี่โง่ไม่เป็นไรนะเพื่อนชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้แหละเพราะเราเองก็โดนเหมือนกันถ้าเลยไปคอนคาเมล่าแมนโดนเนิร์ฟเยอะเดี๋ยวพี่กลับไปรักเองน้องไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทำไมพี่รู้สึกพี่ชอบไอ้ตัวนี้แปลกๆวะแม่งกวนตีนประโยชน์กับชอบเลือกอะไรโอ้โหอันนี้เป็นช้อยที่ยากมากเลยถ้าพูดตามหลักต้องเลือกชอบใช่ไหมแต่รอบนี้พี่เลือกประโยชน์ว่ะพี่เกลียดเอนจิเนียร์เว้ย ลาก่อนนะเอนจิเนียร์เอาประโยชน์มาก่อนละกัน3ตัวตึ้ง3เทศกาลฟอร์ติเชียสปีกเกอร์แมนเลปิคอนคาเมล่าแมนแล้วก็คิวปิดนะครับเอ้ยทำเหมือนเล่นไปน้องทำให้พี่รู้สึกเกิดคอนเทนต์ขึ้นมาเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นคอนเทนต์นึงที่พี่ไม่เคยทำเนาะก็เดี๋ยวน่าสนใจเดี๋ยวเอามาทำนะครับแค่แฟนอาร์ตก็ล่อไปหัวทีก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ส่งรูปมาเยอะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยว่างพอดีว่าบริษัทพี่มีงานค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะมีดีเลย์นิดนึงยังไงก็ขอบคุณน้องๆที่ส่งรูปมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็พอๆกันบ้างนะครับพี่ทำไม่ทันเอาเป็นว่าไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ